เรียบร้อยนะครับพี่จ้าจ้าขอบใจจ้าไหนไหนโอ้น้ำพริกกะปิมีปลาทูเป็นเครื่องเคียงด้วยน่าทานจังเลยเขาเรียกว่าเครื่องแหนมค่ะพี่ทินไม่ใช่เครื่องเคียงใช่เหรอพี่เคยได้ยินแต่เครื่องเคียงไม่เคยได้ยินเครื่องแหนมเลยมันคืออะไรหรอเครื่องแหนมคืออาหารที่รับประทานประกอบกับอาหารหลักค่ะมีลักษณะเป็นชุดเดียวกันโดยเฉพาะอาหารประเภทเครื่องจิ้มต่างๆเช่นน้ำพริกกะปิมีปลาทูทอดเป็นเครื่องแหนมข้าวคลุกกะปิมีหมูหวานเป็นเครื่องแหนมจะเดาน้ำปลาหวานมีปลาดุกย่างแหนมส่วนเครื่องเคียงเป็นอาหารคนละอย่างแต่นำมารับประทานด้วยกันเพื่อเสริมรสซึ่งกันและกันอย่างเช่นเนื้อเค็มเคียงกับแกงเผ็ดปลาสลิดหรือไข่เจียวเป็นเครื่องเคียงของแกงส้มเครื่องแหนมและเครื่องเคียงเป็นศิลปะในการประกอบและการรับประทานอาหารของคนไทยมาแต่โบราณค่ะชัดเจนไหมคะคราวนี้เข้าใจแล้วครับเครื่องแหนมหมายถึงอาหารที่ทานประกอบกับอาหารหลักส่วนเครื่องเคียงหมายถึงอาหารคนละอย่างกันแต่มารับประทานด้วยกันเพื่อเสริมรสซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นปลาทูนี้กับน้ำพริกนี้นะครับพี่ขอไปทานไม่ได้ค่ะพี่ทินเพราะว่านี่คืออุปกรณ์ประกอบฉากวางไว้ค่ะ